่ผมเองมีความตั้งใจอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้านะครับมาเปิดเผยและเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าแม้พี่น้องหลายคนอาจจะอ่านพระธรรมเล่มนี้หลายรอบแล้วก็ตามแต่พระธรรมเล่มนี้นะครับจะเปิดเผยจะสำแดงความจริงของพระเจ้าในเรื่องที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือเรื่องพระคริสต์และคริสตจักรนะครับและเสรีภาพของเราที่อยู่ในพระคริสต์นะครับนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเชิญชวนและอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ไปอ่านพระธรรมเล่มนี้ซึ่งก็มีไม่กี่หน้าเองพี่น้องอ่านให้จบนะครับกาลาเทียนะครับและเราก็จะมีโอกาสได้ฟังพระเจ้าพระเจ้าอธิบายนะครับสลับกันกับคำอุปมาของพระเยซูคริสต์นะครับผมก็จะสลับไปแบบนี้นะครับเพื่อพี่น้องจะได้ถูกวางรากฐานนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นสำคัญนะครับและเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเองซึ่งเป็นผู้แบ่งปันก็ไม่ได้หมายความว่าจะล่วงหน้าไปก่อนพี่น้องแต่หมายว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับเรียนรู้พระเจ้าพระเจ้าไปด้วยกันแล้วก็เติบโตขึ้นไปด้วยกันเอฟเมนไหมครับแต่พี่น้องต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการที่เราเองนั้นจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าด้วยเหมือนกับถ้าเราบอกว่าเราหิวข้าวแต่พี่น้องไม่ยอมที่จะเปิดปากเลยท้องก็ยังหิวเหมือนเดิมครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องร่วมมือคือเปิดปากออกแล้วก็เอาช้อนตักไปที่อาหารและก็เอาเข้าปากแล้วก็ร่วมมือนั่นแหละถึงจะสามารถเติบโตได้เอเมนไหมครับผมเป็นคนเพียงนำความจริงของพระเจ้ามาให้พี่น้องแต่พี่น้องต้องรับแล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตนะครับถ้าหากว่าเราร่วมมือกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเราจะเติบโตและภายในไม่กี่เดือนนะพี่น้องภายในไม่น่าจะเกิน6เดือนพี่น้องจะเห็นชีวิตที่มันแตกต่างขึ้นเลยเราจะเติบโตขึ้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตของเราคนรอบข้างเขาอาจจะบอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะคนนี้ทำไมไม่เหมือนเดิมเลยแต่ก่อนเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนเป็นคนโมโหร้ายแต่ก่อนเป็นคนพูดมากแต่ก่อนเป็นคนพูดไม่คิดแต่ก่อนพูดไปทีไรวงแตกทุกทีแต่ก่อนชีวิตของเขาไม่เคยที่จะให้กับคนอื่นเลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้นะชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยจากการที่เป็นคนพูดมากเป็นคนที่มีสติปัญญาในการพูดจากคนที่ใจร้อนกลับกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จากการที่เป็นคนที่ไม่เคยแบ่งปันให้คนอื่นเลยแต่เดี๋ยวนี้สามารถจุนเจือให้คนอื่นได้นี่คือชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่6ถึง10นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านพากันละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของมะคริสแต่ท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ความยุ่งยากและปรารถนาที่จะปิดเบือนข่าวประเสริฐของมะคริสแม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกเช่งสาปตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน
ที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไปแล้วผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสัตว์บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้เข้ามาดูเข้ามานมัสการพระเจ้าและเข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ในเราและพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เจ้าวันนี้ขอการสำแดงการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาประทานหัวใจที่นอบน้อมพระวจนะของพระเจ้าแก่เราเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นทำให้คนรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถจะทำให้มนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในเราและพระองค์ก็ทำกิจอยู่ในเราด้วยเช่นเดียวกันเราสรรเสริญพระเจ้าและขอมอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระคุณพระเจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องครับนั่งได้พี่น้องในพระธรรมกาลาเทียนั้นเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นว่าพระธรรมกาลาเทียนั้นเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเขียนขึ้นนะครับโดยผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลโดยได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเขียนในเวลาประมาณนะครับค.ศ. 54นะครับในขณะที่อาจารย์เปาโลเดินทางพันธกิจในครั้งที่2ในครั้งที่2นะครับในการเดินทางผ่านแคว้นกาลาเทียเพื่อจะไปที่เมืองโครินธ์นะครับกาลาเทียก็จะมีคริสตจักรหลายที่ที่อาจารย์เปาโลนั้นได้ไปก่อตั้งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิโคนิยูไม่ว่าจะเป็นเมืองลิสตานะครับเราก็จะเห็นว่าคริสตจักรเหล่านี้นะครับเป็นคิดอย่างที่อาจารย์เปาโลเมกะได้ก่อตั้งขึ้นนะครับและทำไมอาจารย์เปาโลจึงเขียนพระธรรมเล่มนี้หรือว่าพระธรรมกาลาเทียนี้ถ้าเห็นเนื่องมาจากว่ามีกลุ่มคนยิวนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับหรืออาจจะหลายกลุ่มมีโอกาสได้ไปประกาศข่าวประเสริฐที่เรียกว่าข่าวประเสริฐอื่นก็คือเป็นลัทธินะครับนิยมนะลัทธินิยมยูดาหรือว่านิยมชาวยิวนั่นเองนิยมอะไรนิยมในการที่เขาเองนั้นประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือนิยมแบบหนึ่งก็คือว่าคนที่เชื่อพระเจ้าถ้ายังไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินะก็จะไม่ได้รับความรอดโดยเฉพาะพิธีการเข้าสุนัขทำให้คนยิวที่บางส่วนที่ได้ยินเรื่องนี้หรือแม้แต่คนกาลาเทียเองหรือแม้แต่คนกรีกเองในตอนนั้นเกิดความสับสนขึ้นว่าอ้าวที่ได้รับเชื่อแล้วก็เดินกับพระเจ้ามาเนี่ยมันกลับกลายว่าจะไม่เป็นคำตอบหรือต้องไปกลับไปธรรมบัญญัติหรือและบางกลุ่มบางคนก็กลับไปสู่การทำตามธรรมบัญญัติก็คือเอาทั้งพระคุณของพระเจ้าแล้วก็เอาความประพฤติด้วยแล้วบอกว่าสองอย่างนี้ต้องผสมกันถ้าว่าไม่ผสมกันนะพระคุณอย่างเดียวก็ไม่รอดต้องผสมกันด้วยต้องเอาแบบธรรมบัญญัติด้วยแล้วก็เอาพระคุณด้วยอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนจดหมายฝากนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่5เรามีโอกาสได้ฟังไปแล้วและในวันนี้เราจะดูที่ข้อที่6ข้อที่6ขึ้นมาเลยครับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจนี่เนาะอาจารย์เปาโลใช้คำนี้เลยบอกข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจพระคัมภีร์บางฉบับนะครับใช้คำว่าข้าพเจ้างุนงงเลยข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากแปลกประหลาดใจเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าโอ้โห
คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเติบโตกับพระเจ้าแปลกประหลาดใจที่เขาเติบโตกับพระเจ้าแปลกประหลาดใจที่เขาเองมีใจในการติดตามพระเจ้ามีใจที่มั่นคงไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ทำให้อาจารย์ปโลแปลกประหลาดใจถ้ามีเรื่องนี้อาจารย์ปโลจะชมเชยใช่ไหมโอ้ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่อของท่านข้าพเจ้าก็มีกำลังขึ้นตลอดเวลาอันนี้บางครั้งเนี่ยอาจารย์ปโลพูดอย่างนี้ในพระธรรมจดหมายฝากเล่มอื่นแต่ในตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจมากแล้วเรื่องอะไรล่ะที่พวกท่านพากันละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็วคือเชื่อพระเจ้าอยู่ดีๆเดินกับพระคุณพระเจ้าอยู่ดีๆก็บอกว่าไม่เอาละจะกลับไปเดินอยู่ในธรรมบัญญัติละจะกลับไปอยู่ในการประพฤติละจะบอกว่าพระคุณครึ่งหนึ่งแล้วก็ธรรมบัญญัติครึ่งหนึ่งอาจารย์ปโลบอกว่าประหลาดใจมากเลยที่ท่านพากันละทิ้งข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าอย่างรวดเร็วบางฉบับใช้คำว่าผินหน้าหนีผินหน้าหนีนะครับบอกว่าหันหน้าหนีจากพระคุณของพระเจ้าพร้อมไปอย่างรวดเร็วพี่น้องหลายคนและหลายครั้งจดหมายฝากเล่มนี้หรือพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับกาลาเทียเท่านั้นแต่ถ้อยคำของพระเจ้าทุกวรรคทุกตอนนั้นเขียนถึงสำหรับชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับถ้าพระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังพูดถึงผู้เชื่อที่เป็นชาวกาลาเทียพระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังพูดถึงชีวิตของหลายคนที่เป็นผู้เชื่อด้วยว่าเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าเมื่อเราติดตามพระเจ้าตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วฉะไหนเลยเราถึงละทิ้งพระองค์ได้ทำไมเราถึงละทิ้งพระองค์เพราะอะไรหนึ่งเพราะเศรษฐกิจสองเพราะดูเหมือนว่าเราทำอะไรไม่ได้ตามที่คนภายนอกที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำได้เราไม่สามารถจะทำสิ่งนั้นเราไม่สามารถจะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถจะทำแบบอย่างเขาได้ใจของเราอยากกลับไปอียิปต์เหมือนกับอิสราเอลที่พระเจ้าปลดปล่อยออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์นี่คือพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าได้ให้โมเสสได้นำอิสราเอลที่ประมาณ3ล้านคนออกมาจากประเทศอียิปต์และพระเจ้าก็ได้ปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆด้วยการที่ทำให้พระของอียิปต์ที่เขานับถือไม่ว่าจะเป็นกบไม่ว่าจะเป็นลิ้นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสิ่งเหล่านี้พระเจ้ากำลังบอกว่าไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้นอกจากพระองค์เท่านั้นนี่คือการปลดปล่อยคนออกมาแต่เมื่อมาถึงถิ่นทุรกันดารอิสราเอลบอกว่าไงอยากกลับไปกินกระเทียมอยากกลับไปกินปลาอยากกินสิ่งต่างๆที่เขาเคยกินที่นี่ไม่มีเขาบอกว่าเราอยากกลับไปอียิปต์เราอยากกลับไปอียิปต์พี่น้องหลายครั้งผมไม่ได้ต่อว่าใครแต่ผมกำลังบอกว่าพี่น้องหลายครั้งเมื่อเรารู้จักพระคุณของพระเจ้าและความเชื่อในพระเจ้าเหตุไฉนเราจึงไม่ยึดและหยั่งล่าเหตุไฉนเราเองพากันละทิ้งพระองค์หรือพากันนั้นไม่มั่นคงในความเชื่อเราเองอาจจะเห็นเงินในอาชีพบางอาชีพแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะได้เงินมากกว่าการที่เราจะเดินกับพระเจ้าเราอยากจะได้เงินมากกว่าที่เราจะมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เราอยากจะได้อะไรบางอย่างจนเราเองนั้นไม่เลือกที่จะเอาพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ปอโลประหลาดใจมากเลยว่าชาวกาลาเทียเอ๋ยทำไมท่านถึงทำแบบนี้อาจารย์ปโลรู้สึกประหลาดใจมากที่คนเหล่านี้ละทิ้งพระเจ้าไปอย่างรวดเร็วนะครับหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้ก็คือข่าวประเสริฐอื่นไม่มีมีข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นข่าวประเสริฐอื่นไม่มีพี่น้องข่าวธรรมดามีมากมายข่าวดีบางข่าวดีก็มีมากมายเช่น
ห้างบิ๊กซีตอนนี้ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ 70% โอ้โหบางคนจะวิ่งเลยโอ้โหตอนนี้เรากำลังมองบางอย่างไว้นะเราก็มองชุดแฟชั่นไว้ปรากฏว่าจากราคา100บาทตอนนี้เหลือแค่30บาทเพราะว่าลดไป 70% โอ้โหเราก็วิ่งเลยพี่น้องแบบนี้เราเรียกว่าข่าวดีใช่ไหมเราก็เรียกว่าข่าวดีหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ร้านนั้นบอกว่าถ้าไปกินวันนี้เปิดร้านใหม่กินฟรีโอ้โหเนี่ยเราดีใจมากเลยเพราะว่าเราเป็นข่าวดีอ่ะเขาฉลองเปิดร้านใหม่กินฟรีอย่างเงี้ยใครอยากไปไหมไม่ทำไมพี่น้องดูเหมือนคนดีดีเลยไม่อยากไปผมเนี่ยยังอยากไปเลยอยากไปถ้าเกิดว่าคนวันเปิดฉลองใหม่เขาเปิดร้านฟรีใช่ไหมเราก็อยากกินซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแต่ผมอยากจะบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นไม่เหมือนข่าวดีเหล่านี้เพราะข่าวประเสริฐนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกินกันอยู่แต่มันเป็นข่าวประเสริฐที่ไม่มีข่าวใดสามารถทำแบบนี้ได้และข่าวประเสริฐอื่นไม่สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้แล้วลักษณะข่าวประเสริฐแบบนี้เนี่ยหรือลักษณะข่าวประเสริฐแท้เนี่ยมันเป็นอย่างไรครับประการที่หนึ่งข่าวประเสริฐนี้อยู่ในพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐนี้อยู่ในพระเยซูนอกพระเยซูไม่มีนอกพระเยซูไม่สามารถที่จะพบได้เพราะข่าวประเสริฐนี้มีเฉพาะในพระเยซูเท่านั้นแล้วทำไมมันดีล่ะในพระเยซูพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จลงมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาตรึงที่กางเขนเพื่อไถ่บาปแล้วหลังจากนั้นพระองค์ทรงถูกฝังและหลังจากนั้นพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและนี่คือไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้แบบพระองค์ศาสดาความเชื่อมากมายที่บอกว่าตรงนี้เป็นทางที่สามารถพบกับความหมายชีวิตได้ศาสดาเหล่านั้นตายแล้วก็ตายรับแล้วก็ไม่กลับมาคำสอนดีมากมายแล้วไปแล้วไปเลยแล้วทิ้งเพียงคำสอนเท่านั้นนี่จึงบอกว่าข่าวประเสริฐอื่นไม่มีความเชื่ออื่นที่มีอยู่ไม่ใช่คำตอบแต่ที่เป็นคำตอบคือพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระเยซูคริสต์พี่น้องฟังดีๆนะครับได้สีขาวที่ผูกข้อมือเราไม่ใช่คำตอบสิ่งที่ผูกคอเราไม่ใช่คำตอบสิ่งที่เราเอาไปเลี้ยงที่หัวนาของเราไม่ใช่คำตอบนั่นคืออำนาจของความมืดนั่นคือสิ่งที่มันหลอกเราทำให้เราบอกว่านี่แหละคือคำตอบแต่จะบอกว่าความจริงของแม่ก็คือข่าวประเสริฐอื่นไม่มีเลยเพราะพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับในความรอดอื่นเนี่ยไม่มีไม่โปรดให้มีทั่วใต้ฟ้าแต่มีนามพระเยซูเท่านั้นที่พระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นทางไหนเราพาไปสวรรค์นี่ครับและความจริงอะไรเป็นความจริงที่ทำให้เรามีชีวิตความจริงที่ทำให้เราไม่ตายแต่เป็นความจริงที่ทำให้เรามีชีวิตใหม่ชีวิตที่สามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยพี่น้องความประเสริฐอื่นจึงไม่มีที่มีคือพระเยซูเท่านั้นเราดูพระเจ้าตอนอื่นสิครับขึ้นเลยครับน้องสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือในกาลาเทียบทที่1ข้อ15ก็ได้บอกไว้ชัดเจนกาลาเทียบทที่1ข้อ15ถ้าพี่น้องมีพระเจ้าพี่น้องเปิดได้เลยนะครับเปิดตามไปแล้วอ่านด้วยกันครับ1 2 3เต็มเมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยพี่น้องมาสังเกตคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือคำว่าผู้ทรงสรรนะครับ
และก็ได้จงโปรดบัญชาแล้วก็โดยพระคุณของพระองค์ทำไมจึงสนใจคำเหล่านี้อาจารย์ปาโลกำลังบอกว่าอะไรครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกเป็นผู้ที่เรียกชีวิตของเรามาไม่ใช่เราเป็นคนที่มาหาพระเจ้าเพราะหลายคนนั้นเขาไม่มีใจที่จะมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าเปิดใจสำหรับบางคนที่จะเห็นความจริงของพระเจ้าและเราเป็นคนนั้นที่พระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้เราเห็นความจริงของพระเจ้าแต่ก่อนเราอาจจะฟังความจริงของพระเจ้าอาจจะเคยได้รับใบปลิวอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวพระเจ้ามาแต่พระวิญญาณพระเจ้ายังไม่เปิดใจเราจึงไม่สามารถที่จะพบความจริงของพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณของพระเจ้านั้นเปิดตาใจเราทําให้เราเห็นความจริงของพระเจ้าเราจะเข้าใจความจริงของพระเจ้าอาจารย์บาโลจึงบอกว่าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพระเจ้าไว้ทรงสรรก็จัดเตรียมพระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าเตรียมชีวิตเราตั้งแต่เราเกิดในครอบครัวไหนเกิดมาอย่างไรแล้วเรียนที่ไหนแล้วมาอย่างไรพระเจ้าจะเตรียมทางไว้เพื่อจะมาถึงซึ่งชีวิตของเราที่รู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับทรงสรรครับพระเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยและดีไปพระเจ้ารู้จักเราตั้งแต่เราจะเกิดด้วยซ้ำไปไม่ต้องหลายคนบอกว่าจะรู้จักเราดีได้ไงในเมื่อเราเองเนี่ยคนที่น่าจะรู้จักเราดีก็คือพ่อกับแม่สิพี่น้องอย่าลืมนะครับพ่อกับแม่เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราก็จริงแต่พ่อกับแม่เองไม่ได้รู้จักตอนอยู่ในท้องแน่นอนแต่พี่น้องรู้ไหมท่านน่ะเป็นลูกของพระเจ้าท่านน่ะเป็นบุตรของพระเจ้าและท่านมาจากพระเจ้าเอเมนมีบางคนเอเมนบางคนไม่เอเมนท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าและท่านมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านมาจากพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่คนธรรมดาแต่ท่านเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้พระเจ้าสรรไว้พระเจ้าแต่งตั้งไว้พระเจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องท่านจึงไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้แบบโลกนี้ได้แต่ต้องอยู่ในโลกนี้แบบลูกของพระเจ้าเราต้องมีความจริงของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราอยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาเลยครับบัญชาคือสั่งบอกให้เราบอกว่าอะไรครับให้ใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าใช้ทำอะไรใช้ในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เราเองจะไม่อยู่เพียงแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เรามีมือกองขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคีย์บอร์ดขอบคุณพระเจ้าที่เรามีคุณครูขอบคุณพระเจ้าที่เรามีแต่พี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราจุดประสงค์หลักของเราที่พระเจ้าสร้างเรามาและให้ชีวิตกับเราคือการเป็นที่ลูกพระเจ้าเพื่อจะประกาศพระสิริของพระเจ้าเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อจะทำการดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเราไม่ได้พยายามทำดีเพื่อจะบอกคนว่าเราเป็นคนดีแต่เราเป็นลูกพระเจ้าที่ดีอยู่แล้วเราจึงสำแดงความดีออกมาเพื่ออยากให้คนรู้ว่าพระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่ Amen. โดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยคือพระเจ้าพอใจเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้แต่งตั้งเราไว้ทรงเรียกเราและเราเป็นลูกของพระเจ้านี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือความจริงที่เราจะต้องตระหนักถ้าเราไม่ตระหนักตรงนี้นะพี่น้องชีวิตของเรานั้นจะดำเนินชีวิตอย่างไร้เป้าหมายพูดอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ตระหนักความจริงตรงนี้เราจะดำเนินชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายเราจะไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรบางคนอาจจะบอกอยู่เพื่อลูกบางคนอาจจะบอกว่าอยู่เพื่ออาชีพการงานบางคนอาจจะอยู่เพื่อเกษียณบางคนหลังจากเกษียณแล้วพี่น้องรู้ไหมคนเกษียณเนี่ยไม่มีอะไรทำสุขภาพเริ่มแย่ลงเรื่อยๆไ
่มีเป้าหมายในชีวิตเพราะเขาเองไม่รู้จะทำอะไรฉะนั้นหลังเกษียณคนส่วนใหญ่ในสุขภาพจึงไม่ค่อยดีแต่จะต่างออกไปถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่ว่าเราอายุ70เราก็มีเป้าหมายไม่ว่าเราอายุ50เราก็มีเป้าหมายไม่ว่าเราอายุ50เราก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายได้ไม่ว่าอายุ40เราก็ดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายได้ไม่ว่าจะอายุ20เราก็มีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายได้เอเมนไหมครับฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อนิมิตของเราแต่อยู่เพื่อนิมิตของพระเจ้านี่คือจุดประสงค์หลักที่พระเจ้าให้เรามาบางคนอาจจะบอกว่านิมิตของเราก็คือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จแล้วเป็นยังไงประสบความสำเร็จมีบ้านประสบความสำเร็จแล้วมีรถประสบความสำเร็จแล้วส่งลูกเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานแล้วลูกมีหลานนี่คือความประสบความสำเร็จของเราเหรอพี่น้องมันก็ไม่ได้แตกต่างเลยแต่ที่เป็นจุดประสงค์หลักของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราชีวิตของเราคือพระเจ้าได้ให้เราเป็นทูตของพระเจ้าให้เรานั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้เรานั้นได้นำอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่และนี่เป็นสิทธิพิเศษที่สุดเลยเอเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะพี่น้องสามารถที่จะพูดเรื่องราวพระเจ้าได้เหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนที่ชื่อแดนให้ฟังว่าเขาเองกำลังแสวงหาพระเจ้าและเมื่อเขาเองได้คำตอบพี่น้องเขาบอกว่าแม้เราไม่มีอะไรจะให้เขานะแต่ตอนนี้เขาสบายใจเขาสบายใจมากเลยไม่เครียดไม่อยากจะไปทำร้ายตัวเองไม่อยากจะไปผูกคอตายละเพราะเขาพบคำตอบของชีวิตพี่น้องวันนี้ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเพียงแค่การทำงานนะมันจะทำให้เราเมื่อเราทำไปสักระยะหนึ่งเราเองจะหมดแรงงานอาจจะช่วยเราให้เรามีอาชีพมีการงานแต่งานไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดคำตอบทั้งหมดอยู่ในพระเยซูคริสต์งานทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดีและเราต้องทำอย่างเต็มที่แต่งานไม่ใช่ชีวิตของเราเพราะบางคนนะครับทำงานมากแต่ครอบครัวล้มเหลวชีวิตทุ่มกับงานมากชีวิตทุ่มกับความสำเร็จชีวิตทุ่มกับชื่อเสียงชีวิตทุ่มกับสิ่งที่ตัวเองคิดว่านั่นน่าจะเป็นคำตอบบางคนทุ่มกับเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆตัวเลข8หลักตัวเลข10หลักตัวเลขอะไรมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะนั่นไม่ใช่คำตอบคำตอบอยู่ในพระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระองค์ทั้งสิ้นเอเมนไหมครับเราดูพระวจนะพระเจ้าในกิจกรรมบทที่20ข้อ24ครั้งนะครับมาดูด้วยกันกิจกรรมบทที่20ข้อ24เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูสู่เจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นโอ้โหพี่น้องยอดเยี่ยมเลยข้อนี้นะครับสมัยผมเป็นหนุ่มๆนะพี่น้องข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าอะไรครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกอะไรครับแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าเพราะว่าโอ้โหคนนี้มีท่าทีแรงจูงใจที่บอกว่าชีวิตเนี่ยรู้เลยว่าถ้านอกจากพระเจ้าแล้วไม่มีค่าเลยไม่มีอะไรมีค่าเลยแต่ที่มีค่าเพราะว่าพระเจ้าสร้างเขาและพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยพี่น้องน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่การงานเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราลูกไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราแต่พระเจ้ามีค่าสำหรับเราและเมื่อเราได้พระเจ้าเราจะได้ลูกเราจะได้การเรียนเราจะได้การงานที่มีค่าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องลูกเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่เป็นของประทานสำหรับผมและครอบครัวนะผมขอบคุณพระเจ้ามาก
แต่ตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานนะครับผมเองเนี่ยมีความตั้งใจมากเลยว่าถ้าพระเจ้าประทานลูกให้นะผมจะสอนเขาให้อยู่ในทางของพระเจ้าและผมจะเอาหลักการของพระเจ้าสอนเขาและสิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ดีตลอดคือไม้เหลียวขจัดความโง่ออกจากเด็กแล้วพี่น้องรู้ไหมผมเองตอบสนองข้อนี้เลยเมื่อไหร่ที่ลูกทำผิดนะครับผมจะเตือนและถ้าเตือนเขายังไม่ฟังไม้เหลียวก็จะถูกทันทีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับลูกชายคนโตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือหมากฝรั่งเนี่ยผมจะไม่ซื้อให้เขากินตอนเขาประมาณอายุสัก3ขวบพวกเขาจำได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยไปที่ห้างชัยภูมิเนี่ยมันจะมีห้างชื่อว่าเดอะเกตใช่ไหมเดอะเกตนะครับเป็นห้างผมกับภรรยาอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่เคยซื้อหมากฝรั่งให้ลูกกินที่มันเป็นแท่งๆอ่ะพี่น้องพอจะนึกภาพออกนะวันนั้นก็เรากำลังจะไปจ่ายเงินซื้อของที่เคาน์เตอร์ที่เดอะเกตเพราะเขาหมากฝรั่งเนี่ยเขาก็ฉลาดอยู่แล้วใช่ไหมการตลาดเขาคือจะเอาหมากฝรั่งมาวางไว้ใกล้ๆหน้าเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับหน้าเคาน์เตอร์เต็มไปหมดเลยลูกชายก็คงอยากจะกินอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะเห็นมันสีสันก็เขาก็เลยเอามือล้วงไปนะครับแล้วก็ไปจับซึ่งผมก็มองไม่เห็นบอกว่าขี่รถมาแล้วก็อยากจะโชว์ความสำเร็จของเขานี่อะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าผมก็บอกว่าเอาไปคืนเขานะครับแล้วก็เอาไปคืนหลังจากคืนเสร็จนะครับเราก็มีวาระที่จะต้องคุยกันหลังจากนั้นก็สอนเขาแล้วก็ลงโทษเขาไม้เหลียวไปเขานะครับว่าเนี่ยไม่ถูกต้องนะแล้วมีหลายครั้งเลยพี่น้องและลูกทุกคนเนี่ยนะครับผ่านไม้เหลียวมาทั้งสิ้นไม่รู้ว่าลูกคนเล็กลูกคนโตนะที่9เดือนเนี่ยผมตีเขาละกี่อาใครที่รักคนโต9เดือนนะพี่น้องยังไม่ถึงขวบเลยนะไม้เรียวแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ไม้เรียวนี้ก็เป็นไม้เรียวเปี่ยมรักไม่ได้ตีแบบอารมณ์ไม่ได้ตีแบบนั้นนะแต่ต้องตีแม้เขาจะทำท่าน่ารักยังไงก็แล้วแต่โดนตีแน่นอนเพราะว่าความน่ารักไม่ได้หยุดทำให้มันผิดหรือถูกถูกหรือผิดงั้นสิ่งนี้สำคัญมากพี่น้องที่รักผมเองตระหนักอยู่เสมอว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นคำตอบและถ้อยคำของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าเป็นคำตอบในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องในชีวิตของเราต้องเอาพระวจนะของพระเจ้ามาใช้เสมอเลยไม่งั้นเราจะกลายเป็นใช้ตามจิตวิทยาเราใช้ตามค่านิยมของโลกเราใช้คำของหมอเพื่อจะเป็นคนที่มาตัดสินชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าต้องการอยากให้เราใช้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นตัวตัดสินในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องผมวิ่งรถไปกับระหว่างโรงพยาบาลวังสะพุงกับบ้านเนี่ยหลายรอบนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอเองเนี่ยเป็นห่วงนะครับแม่ยายผมเนี่ยไม่สบายแล้วก็ไปรับไปส่งนะครับไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยมารับแล้วกลับบ้านได้ปรากฏกลับบ้านได้เสร็จปั๊บพอมาถึงบ้านประมาณสักช่วง4โมงเย็นพออีก6โมงเย็น1ทุ่มมาบอกว่าตอนนี้มารับไปนอนโรงพยาบาลหน่อยก็เลยเกิดความงงเลยว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นหมอก็อาจจะมีความตั้งใจดีก็ได้พี่น้องบางครั้งคุณหมอก็ตั้งใจดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณหมอเขาบอกเรานั้นจะถูกทั้งหมดเพราะว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่สิ่งที่กำลังจะสื่อก็คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์แล้วและเป็นจริงและสามารถที่จะมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเรายอมให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเองไหมครับแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่คิดแล้วไม่ประพฤติตามเราไม่เอามาปฏิบัติตามพี่น้องฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อ่านไปก็ไม่เกิดประโยชน์เ
พราะว่าอะไรครับใจของเราปิดพี่น้องเราปิดโทรศัพท์ของเราดีกว่าเราปิดใจของเราเปิดใจของเราแล้วปิดโทรศัพท์ของเราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อนี้บอกว่าอะไรครับชีวิตของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันคืออะไรครับคือพี่น้องไม่ต้องสนใจนะครับนี่สนใจทางนี้พระเจ้าเราบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันคือการปรนนิบัติพระเจ้าเพราะอะไรครับพี่น้องบ้านของเราเนี่ยไม่ใช่บ้านอยู่บนโลกนี้แต่บ้านของเราคืออาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับบ้านของเราที่เป็นลูกพระเจ้าที่เราเป็นลูกพระเจ้าบ้านที่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่บ้านแท้จริงของเราแต่บ้านแท้จริงของเราคืออาณาจักรพระเจ้าและที่นั่นข้าวไม่ต้องซื้อบ้านก็ไม่ต้องเช่าน้ำก็ไม่ต้องเสียไฟก็ไม่ต้องเสียนะครับเพราะพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างเจิดจ้าเอเมนไหมครับและไม่เพียงแต่เราเองรู้ว่าเราจะกลับไปบ้านเท่านั้นแต่เมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราเองก็ต้องปรนิบัติพระเจ้าเพราะเราเองนั้นรักพระเจ้าและอยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่ชีวิตของเราผ่านทางไม้กางเขนนั้นพระเจ้าของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับโรมบทที่15ข้อ19โรมบทที่15ข้อ19ไว้ไงครับอ่านกันครับ1 2 3คือด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วงทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มออกไปยังเมืองอิลิลิคุมคืออาจารย์เปาโลเริ่มตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มโอ้โหประกาศยาวเลยพี่น้องอันขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเองถ้าเราตระหนักในความจริงของพระเจ้าพี่น้องข่าวประเสริฐอื่นไม่มีเพราะข่าวประเสริฐอื่นไม่มีฤทธิ์เดชแต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องรอว่าเราเองนั้นจะเป็นพยานได้ต้องผ่านการเรียนพระคัมภีร์มาการเรียนพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีและเราควรเรียนนะครับแต่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเองนั้นเรายังไม่รู้จักเท่าที่ควรเราไม่ประกาศดีกว่าพี่น้องการประกาศหรือการเป็นพยานนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ้าเราเพียงบอกพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเชื่อเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่ช่วยเราเรื่องอะไรล่ะพระเจ้าช่วยเราเรื่องอะไรโอ้ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเราก็เป็นโลกนี้มาตลอดคือเวลาประจำเดือนทุกเดือนมานะเราจะปวดท้องแต่หลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราก็เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอามือวางมือแล้วพอเมื่อเราวางมือหายโอ้ขอบคุณพระเจ้าเวลาเราเป็นพยานเราก็ว่าไงครับโอ้แต่ก่อนนะเป็นโลกนี้แต่พอมาเชื่อพระเจ้านะเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นล่ะแต่สิ่งที่เรารู้คือเมื่อเราอธิษฐานวางมือในพระนามพระเยซูแล้วหายพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และอยากจะรู้จักพระเจ้าแบบนี้ไหมถ้าเขาบอกว่าอยากรู้จักก็ขอบคุณพระเจ้าเลยแล้วก็พาเขารู้จักพระเจ้าเองไหมครับนี่การประกาศเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะอะไรเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเป็นไงเคลื่อนใจเขาเคลื่อนชีวิตเขาและเขาก็จะรู้จักพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างท่วนทีตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มออกไปยังเมืองอิลีคลิคุมโอ้โหประกาศทุกเมืองเลยอ่ะพี่น้องวังสะพุงของเรามี10ตำบล144หมู่บ้านพี่น้องข่าวประเสริฐยังไปไม่ทั่วเลยเราต้องช่วยประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและไม่เพียงแต่อำเภอของเราเท่านั้นจังหวัดนี้ด้วยเอเมนไหมครับทั้งหมด
700,000 คนน่ะพี่น้องไม่ใช่เมืองเล็กเลย 700,000 คนที่เราจะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในการที่จะแจกใบปลิวเป็นพยานส่วนตัวอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ให้พระเจ้าเปิดตาใจเขาให้เขารู้จักพระเจ้าเพราะเราตระหนักดีว่าข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่มีข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เรามีพระคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นคือพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคือพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราเรามีพระวิญญาณเดียวเท่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีหลายทางแต่มีทางเดียวเท่านั้นเอเมนไหมครับไม่ซับซ้อนเรียบง่ายไม่ยุ่งยากแต่เราอย่าทำให้มันยุ่งยากเพราะเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายๆเอเมนไหมครับเพราะการไปสอนเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่ใช่การงานของเราแต่เป็นการงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทำเพื่อเรานี่คือพระคุณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราถ้าเรามารู้สึกว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วตอนแรกเราตื่นเต้นกับพระเจ้าโอ้มาเชื่อพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นในพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าพอเข้ามาโบสถ์มีกฎระเบียบบอกว่าเวลาจะมาโบสถ์นะต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วพระคัมภีร์ที่มีอย่าเอาวางไว้บนพื้นนะเพราะว่านั้นมันศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาเราจะพูดหรือเราจะอะไรนะเราต้องเอาแบบนี้แบบนี้พี่น้องนี่เป็นกฎระเบียบที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราก็คืออะไรครับยึดความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชอย่าให้สิ่งที่เป็นกฎระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติของเราทำให้ชีวิตของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้เพราะพระคำของพระเจ้านั้นมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีเสรีภาพและทำให้เราเองนั้นมีกำลังขึ้นในการเดินกับพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคนรู้สึกว่าเราเองนะพอมาเจอไหมกฎระเบียบในโบสถ์อีกแล้วพี่น้องเราก็เป็นครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยพี่น้องในพระเจ้าเองนั้นเมื่อเราเดินกับพระเจ้านั้นในพระเจ้านั้นมีกำลังและมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้พี่น้องแท้จริงอยู่ว่าในชุมชนในท่ามกลางในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราต้องมีระเบียบปฏิบัติเพราะเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันแต่นั่นไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองนั้นที่จะจุดที่จะพึ่งพระคุณของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่เรามีระเบียบชุมชนก็ต้องมีกฎหมายสังคมก็ต้องมีกฎหมายและเราเป็นลูกพระเจ้าก็ต้องทำตามกฎระเบียบและสังคมนั้นด้วยแต่กำลังจะบอกว่ากฎระเบียบไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองนั้นไม่ไปถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นเปิดแต่ละอย่างให้เรานั้นมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าและมีกำลังขึ้นในการดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับประการที่สองครับข่าวประเสริฐแท้ลักษณะข่าวประเสริฐแท้นั้นเป็นข่าวประเสริฐที่อะไรครับเป็นข่าวประเสริฐที่เป็นข่าวประเสริฐเดียวเป็นข่าวประเสริฐที่ไม่ได้ทำให้เกิดความยุ่งยากหรือสับสนเลยอยู่ในข้อที่7พี่น้องเรามาอ่านด้วยกันข้อที่7ในกาลาเทียบทที่1ข้อที่7บอกว่าเดี๋ยวมั้ยครับกาลาเทียบทที่1ข้อ7นี่คือประการที่2ข่าวประเสริฐอื่นไม่มีคือประการที่1ข่าวประเสริฐนี้อยู่ในพระเยซูเท่านั้นประการที่2ข่าวประเสริฐนี้เป็นข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายและเป็นทางเดียวเท่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนแต่สิ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในกาลาเทียก็คือมีคนบางกลุ่มที่เป็นคนยิวนั้นบอกว่าถ้าไม่เข้าพิธีสุนัตนั้นไม่รอดนะถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสไม่รอดนะอาจารย์เปาโลก็เ
ลยประหลาดใจมากเลยที่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ประกาศข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่คนเหล่านั้นเชื่อและมีกำลังขึ้นในการเดินกับพระเจ้าแต่เหตุไฉนทำไมคนเหล่านี้นั้นหันกลับไปปฏิบัติอีกแล้วประพฤติตามธรรมอยากอีกแล้วแล้วอ่านด้วยกันนะครับข้อ7ความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีเห็นไหมครับแต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านจุกยากและปรารถนาที่จะปิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์พี่น้องในยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่เราเองจะมีเห็นมีความเชื่อมากมายจริงๆเลยมีความเชื่อมากมายความเชื่อต่างๆเกิดขึ้นมากมายและความเชื่อที่เป็นความเชื่ออื่นก็คือลักษณะความเชื่อนั้นไม่มีพระคริสต์ความเชื่อนั้นอยู่นอกพระคริสต์ความเชื่อนั้นไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเยซูไม่ได้จดจ่ออยู่ที่การไถ่ของพระเยซูไม่ได้จดจ่ออยู่ที่การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูนั่นคือข่าวประเสริฐอื่นทั้งสิ้นแต่ข่าวประเสริฐที่แท้และเป็นข่าวประเสริฐเดียวที่จะทำให้เรารอดคือข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายเป็นข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นเราจึงไม่ควรที่จะหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นอันนี้ก็เอา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 คือเราเอาผสมปนเปไปหมดเลยเพราะคุณก็เอาธรรมบัญญัติก็เอาการกระทำดีก็เอาพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งผมก็พาลูกชายนะครับสองคนไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ปากปวนนะตรงสี่ตรงสามแยกสี่แยกสี่แยกปากปวนก็ไปกินตรงสี่แยกปากปวนนะครับแล้วพอก๋วยเตี๋ยวมาถึงเสร็จปั๊บพี่น้องลูกชายผมพออธิษฐานเสร็จพี่น้องเขากินเลยผมก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ปรุงเหรอลูกก็บอกไม่ปรุงครับน้ำซุปมันก็อร่อยแล้วมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเลยครับส่วนผมเนี่ยยังไงก็ต้องปรุงใช่ไหมพี่น้องในยะอย่างหนึ่งหรือความหมายอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีการปรุงแสดงว่าคนที่ทำนั้นน่ะไม่อร่อยพระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับเรื่องที่มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องปรุงอีกแล้ว Amen. ไม่ต้องเอาความประพฤติของเราไปปรุงอีกแล้ว Amen. ไม่ต้องเอาความดีของเราไปบวกผสมเพิ่มอีกแล้ว Amen. ไม่ต้องเอาเกลือไปใส่ไม่ต้องเอาพริกป่นไปใส่ไม่ต้องเอาชูรสไปใส่ Amen. ที่ห้องครัวของเราเดี๋ยวผมชูรสเปลืองมาก ไม่รู้กำลังบอกว่ากับข้าวมันไม่อร่อยหรือเปล่าเป็นการพูดเป็นในๆว่าทำกับข้าวไม่อร่อยนะต้องเติมผงชูรสอะไรประมาณนี้พี่น้องที่รักการงานของพระเยซูนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปเติมแต่งเสริมอีกแล้วด้วยการกระทำดีของเราแต่ไม่ได้หมายความบอกว่าเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ต้องดำดีไม่ใช่นะพี่น้องฟังดีๆนะครับเราเชื่อพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าทำให้เราได้รับความรอดเมื่อเรารอดแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมคนที่ชอบธรรมแล้วจะสำแดงชีวิตของเราออกมาด้วยการชอบธรรมคือการทำดีนั่นแหละแต่ความดีของเราที่ทำไปนั้นไม่ได้มาผสมกับพระคุณแล้วทำให้เรารอดแต่ความดีที่เราแสดงออกไปนั้นเป็นความดีที่อยู่ภายในของเรามาจากพระคุณของพระเจ้าพี่น้องพอเข้าใจไหมครับฉะนั้น
อย่าสับสนและอย่าคิดว่าโอ้เอาแต่พระคุณเอาแต่พระคุณเลยไม่ต้องทำอะไรกันพอดีใช่ไหมไม่ต้องถวายทรัพย์ไม่ต้องมานมัสการพระเจ้าไม่ต้องทำดีใช่ไหมไม่ต้องไปช่วยเหลือคนป่วยใช่ไหมไม่ต้องไปทานเปลือกไม่ใช่เราเป็นลูกพระเจ้าและเชื่อรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเราเป็นคนที่ชอบธรรมโดยพระคุณของพระเจ้าความชอบธรรมนี้จึงมันไหลออกมาเพื่อสำแดงพระเจ้าในชีวิตของเราเราจึงไม่สามารถจะพึ่งพระคุณพระเจ้าและอยู่ในบาปได้อีกต่อไปเพราะมันขัดแย้งกันเหมือนผมมักจะเปรียบบอกว่าปลามันอยู่บนบกไม่ได้ฉันใดก็เหมือนกับเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าโดยที่เราเองไม่ทำดีนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราที่จะสำแดงความดีงามและความประพฤติที่ดีและนิสัยที่ดีและความดีต่างๆในชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าคนภายนอกที่เขาขยันเราเองที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้ายิ่งต้องขยันมากกว่าถ้าเขาสัตย์ซื่อเราเองที่อยู่ในพระคุณพระเจ้ายิ่งสัตย์ซื่อมากกว่าเพราะขยันของคนข้างนอกอาจจะมาจากความประพฤติที่ภายนอกแต่ความขยันของเราออกมาจากพระเจ้าผู้ทรงขยันมากกว่าเขาอีกที่อยู่ในเราจึงเป็นเหตุทำให้เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าที่เราพึ่งพาเนี่ยเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะสำแดงความดีของพระเจ้าออกไปอย่างมากมายหยุดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่การประพฤติภายนอกที่เราพยายามพยายามและพยายามแต่มันเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าให้กับเราแล้วแสดงออกมาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า 2.1 ครับข่าวประเสริฐอื่นทำให้เรายุ่งยากแต่ข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าทำให้เราเรียบง่ายชัดเจนไม่สับสนแต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านยุ่งยากแสดงว่าข่าวประเสริฐอื่นเนี่ยทำให้ยุ่งยากทำให้สับสนคนทำไมบิดเบือนใช่ไหมแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าตรงไปที่เป้าหมายตรงไปที่สวรรค์ไม่ต้องไปอ้อมที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าพระเยซูมาเพื่อจะพาเราไปสวรรค์เลยไม่ต้องไปแวะสถานีที่ไหนอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นบางซื่อบางลำโพงหรืออะไรก็แล้วแต่พระจะพาเราไปที่สวรรค์เลยนครสวรรค์ของพระเจ้าเราจึงไม่จำเป็นต้องไปแวะอันสิ่งนู้นเอาอันนี้บวกเข้ามาเอาอันนี้บวกเข้ามาแล้วทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำอะไรให้มันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเรื่องเดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดมากบวกเลขคณิตระดับอนุบาลก็รู้แล้วว่ามีทางเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดมากเลยพี่น้องพระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราเองนั้นมีชีวิตและชีวิตนิรันดร์อยู่ในโลกนี้ก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขเพราะนั่นเป็นมรดกจากพระคุณของพระเจ้าและเราก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยการรักษาที่มาจากพระเจ้าและเต็มไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความพอพระทัยของพระเจ้าและเต็มไปด้วยการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเราไม่ได้ทำหรือเรารับใช้พระเจ้าเพราะเราปรารถนาอยากจะอวยพรที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะครับเราไม่ได้รับใช้เพื่อที่จะให้พระเจ้านั้นให้คะแนนกับเราหรือเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะปรารถนาอยากให้พระเจ้าโปรดปรานเราแต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราแล้วที่ไม้กางเขนแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นรักเรามากและพระเจ้าโปรดปรานเราไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้ารักเราและโปรดปรานเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิสัยของท่านแต่ขึ้นอยู่กับความรักเหตุผลก็คือพระเจ้ารักเหตุผลอันที่สองคือเพราะพระเจ้ารักเหตุผลที่สามพระเจ้ารักเหตุผลที่สี่พระเจ้ารักและรักแบบหัวปักหัวปั๊มไม่ได้รักว่าขึ้นอยู่กับท่านนั้นจะอ้วนจะกลมจะผอมจะอะไรทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่พระเจ้ารักนี่คือข่าวประเสริฐเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าเองต้องการอยากจะสื่อสารต้องการอยากจะบอกกับเราไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีกเลยอย่าให้เราเองนั้นไปตกหลุมกับดักของค่านิยมของโลกอย่าให้เราไปตกหลุมกับความเชื่อต่างๆที่นอกพระคริสต์อย่าให้เราตกหลุมไปเชื่อ
คำสอนที่เราคิดว่ามันดีอย่าให้เราไปติดกับดักที่เราคิดว่าคนนี้โอ้โหทำไมเป็นเหมือนไอดอลเราเลยอนุชนมักจะชอบใช่ไหมครับที่จะมีต้นแบบนะครับคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบของอนุชนหลายหลายคนก็คือจอห์นบีเวอร์Justin Bieber ใช่ไหม Justin Bieber เขาบอกว่าอะไรครับเขาออกมาเป็นพยานบอกว่าโอ้โหเนี่ยพระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความหมายมากขึ้นโอ้พี่น้องยอดเยี่ยมเลยฉะนั้นเราควรจะเอาแบบอย่างแบบเนี้ยในชีวิตเขาที่เขารู้จักพระเจ้าจริงๆแบบเนี้ยอย่าไปติดตามเพราะว่าเขาหน้าตาเพราะว่าเสียงร้องของเขาเพราะว่าการแต่งตัวของเขาเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของเขาแต่ให้เราติดตามหัวใจของเขาที่เขารักพระเจ้าชีวิตของเขาที่รับใช้พระเจ้าหัวใจของเขาที่เขาปรารถนาอยากจะเดินกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกเรากิจกรรมบทที่15ข้อที่1กิจกรรม15ข้อที่1ว่ายังไงครับเจอไหมครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสคนนั้นจะไม่รอดข้อที่2ลงมาสิครับถ้าเกิดมีเวลานะครับขึ้นข้อที่2ด้วยมีบางคนจากแคว้นยูเดียลงมาที่กาลาเทียแต่นี่แหละแล้วมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เข้าสุนัตนะแบบยิวนะจะไม่รอดเชื่อพระคุณพระเจ้าอย่างเดียวไม่รอดนะมันก็เลยทำให้คนเหล่านี้ไหมครับเกิดความสับสนงงว่าไหนบอกอาจารย์โปโลมาประกาศตอนนั้นบอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดแต่คนกลุ่มนี้นะมาบอกว่าอะไรครับไม่นะถ้าหากว่าไม่ประพฤติดีไม่ทำตามบัญญัติโมเสสไม่เข้าพิธีสุนัตนะไม่รอดนะถ้าอยากจะรอดจริงๆนะต้องกลับมาแบบนี้เกิดความสับสนไงเกิดความงงงวยเกิดความงุนง่านในใจนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าอาจารย์เปาโลจึงจำเป็นต้องเขียนพระธรรมกาลาเทียนี้มีโอกาสได้ไปชี้แจงแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ 2.2 ข่าวประเสริฐแท้ลักษณะข่าวประเสริฐแท้ก็คือเพื่อเลยครับเป็นข่าวประเสริฐที่บริสุทธิ์เป็นข่าวประเสริฐที่ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ขัดแย้งกับความจริงนี่คือข่าวประเสริฐที่แท้จริงถ้าอันไหนที่มาบิดเบือนข่าวประเสริฐมีพระเยซูมีจีซัสที่แอฟริกามีจีซัสที่สหรัฐอเมริกามีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนี่คือเป็นข่าวประเสริฐอื่นที่เป็นข่าวประเสริฐปลอมแต่ความจริงของพระเจ้าเป็นความจริงที่บริสุทธิ์เป็นข่าวประเสริฐที่บริสุทธิ์และเราควรจะตระหนักอยู่เสมอข่าวประเสริฐนี้เท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นไปสู่ความรอดอย่าให้ใจของเรานั้นถูกดึงใจไปด้วยความเชื่ออื่นๆนะพี่น้องอย่าให้ใจของเราหวั่นไหวเพราะความเชื่ออื่นๆผมมีคนรู้จักที่เขาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันอาจจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบได้แต่เขาไม่ได้หยั่งรากลึกในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องทำให้เขาเองไปครับพอความเชื่อนี้มาก็เป๋ไปกับคนนี้พอความเชื่อนี้มาก็เป๋ไปกับคนนี้เพราะเราไม่ได้อย่างลากลึกฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าเราจึงจะต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าและศึกษาความจริงของพระเจ้าและอ่านความจริงของพระเจ้าเอเมน2คนเข้าใจความจริงของพระเจ้านะครับอย่ามัวแต่ว่าเราไปเสพข่าวแต่เราลืม
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันทำไมข้อนี้เป็นอย่างนี้อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เรามีพระคัมภีร์อยู่แต่เราไม่อ่านเรามีแอปพระคัมภีร์ก็จริงแต่เราเปิดประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเราไม่ค่อยเปิดเลยเราไม่ค่อยเปิดแอปพระคัมภีร์โหลดมาอย่างดีเลยนะแต่ว่าเราไม่เปิดเลยพี่น้องเสียโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับเปิดแอปพระคัมภีร์บ่อยๆแล้วใจของท่านจะสะอาดเพราะว่าพระคัมภีร์เจ้าจะล้างใจของเราเอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่11ข้อที่4ว่ายังไงครับ2โครินธ์บทที่11ข้ออ่านด้วยกันการกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้นั่นกำลังพูดถึงอะไรครับข่าวประเสริฐอื่นที่ถูกแต่งแต้มสีสันให้มันดูเหมือนอันเนี้ยใช่ซาตานก็พยายามปลอมตัวเพื่อจะเป็นทูตของความสว่างเหมือนกันในคาบใช่ไหมโอ้ยเขาดีนะอาจารย์เขาไนซ์นะเขายอดเยี่ยมเลยนะอาจารย์เขาดีกว่าคริสเตียนหลายคนอีกดูที่เขามาเนี่ยโอ้ยเขาสุภาพเขาดีมากเลยพี่น้องอย่าไปตกหลุมเขานะครับยิ่งโดยเฉพาะโหขี่จักรยานมาใส่สูทนักศึกษาโอ้ยอย่างเท่เลยแล้วก็เขาเอาหนังสือดีๆมาให้อ่านโอ้พี่น้องอันเนี้ยข่าวประเสริฐอื่นนะครับลัทธิสอนผิดนะครับการที่เราจะแยกแยะได้เราจึงจะต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าและฟังพระวจนะพระเจ้าและฟังคำเทศที่มันเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าและถ้าใครยังไม่ได้ติดตามอะไรเชิญนะพี่น้องต้องรีบกลับไปแล้วติดตามได้แล้วเอเมนไหมครับไม่ใช่ไปติดตามแต่หมอลำซิ่งโอ้ยไปกดติดตามหมอลำซิ่งพี่น้องติดตามอะไรเชิญสิเอเมนไหมครับเพราะมีความจริงข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องไม่ได้หมายว่าหมอลำซิ่งมันไม่ดีนะครับแต่หมายว่าถ้าท่านติดตามหมอลำซิ่งได้เนี่ยอย่าลืมนะครับอะไรเชิญต้องติดตามด้วยเอเมนไหมครับบางคนก็ไปติดตามบ้านและสวนบางคนก็ไปติดตามฟิตแอนด์เฟิร์มบางคนก็ไปติดตามอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแต่อย่าลืมติดตามข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับและผมจะรู้สึกไม่มีกำลังเลยถ้าเกิดสมมติว่าในบรรดาในห้องนี้ของเราและคนที่ชมอยู่ทางออนไลน์นะเรายังไม่ติดตามอะไรเชิญเลยอ่ะพี่น้องไม่ต้องยกมือนะพี่น้องไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือพี่น้องที่รักครับติดตามข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วก็มีช่อง YouTube ที่เป็นความจริงของพระเจ้ามากมายที่พี่น้องสามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าพี่น้องไม่รู้จะเลือกฟังที่ไหนพี่น้องมาถามผมหรือว่าถามพี่น้องที่มีความเข้าใจก็ได้ในการฟังเทศนาซึ่งจะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราอย่าไปฟังเพลงแต่เพลงเศร้าๆอย่าไปฟังเพลงแต่เพลงที่มันแบบว่าล่อแหลมอ่ะพี่น้องเวลาพี่น้องเดินไปตลาดนั้นพี่น้องจะได้ยินเพลงอะไรที่มันล่อแหลมล่ะและบางทีพี่น้องฟังจนชินฟังจนคุ้นหูเลยอ่ะแล้วเพลงเหล่านี้ก็คนที่แต่งเพลงคือเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าไงพี่น้องเขาก็แต่งแต่เรื่องที่เราเข้าใจแต่งเพลงที่มันแบบว่าทำให้ครอบครัวแตกแยกร้อยสามีเขาอะไรเงี้ยมันใช่เหรอเนี่ยใช่ไหมบางทีบอกอะไรอะไรรูปร่างสูงใหญ่รอยาวๆคือไปอย่างเงี้ยคือเพลงอะไรที่มันแบบว่ามันพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสริมสร้างทำให้สามีครอบครัวของเขารักกันเลยอ่ะ
สามีผู้ใดสามีผู้ใดอะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้สักทีคือมันเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมคือเพลงที่จะควรจะแต่งเพลงดีๆแบบครอบครัวเดียวสามีเดียวรักเดียวใจเดียวอะไรก็แต่งไปสิชู้ทางใจอะไรคือฟังแล้วมันอันนี้มันเพลงสมัยก่อนเนาะแต่เพลงสมัยนี้มันโจ่งแจ้งมากพี่น้องและโดยเฉพาะท่าเต้นยิ่งไปกันใหญ่เลยน้องเนี่ยมันไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ดีงามเลยนะแต่ว่าเราเป็นไงเราเสพจนชินแล้วโอ้มันดีมันก็คนอื่นเขาก็ฟังอ่ะเราก็ฟังสิพี่น้องเราเป็นลูกพระเจ้านะครับไม่ต้องไปฟังเอเมนไหมครับเราฟังเพลงพระเจ้าฟังเพลงที่มันจีเลเดี๋ยวฟังแล้วมันรู้สึกไงรู้สึกมีกำลังขึ้นร้องเพียงพออย่างเงี้ยฟังแล้วมันโอ้มันฮาเลยรู้ยะพระองค์เพียงพอโอ้โหพี่น้องโอ้ยใช่แล้วเรามีแก่พระเจ้าก็พอแล้วล่ะเอเมนไหมครับไม่มีอะไรก็ได้ขอมีพระเจ้าเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะตามมาเอเมนไหมครับโอ้โหเราสับแปรตั้งนานกว่าจะแปลได้นะพี่น้องก็ใช้เวลาเดี๋ยวพี่น้องไปฟังบักแตงโมไงโอ้โหพี่น้องกลับมาฟังเพลงของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่3ครับลักษณะข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าก็คือเป็นข่าวประเสริฐที่มีชีวิตนำไปสู่ชีวิตมีสันติสุขของพระเจ้าเอาละดูข้อที่กาลาเทียบทที่1ข้อที่8ข้อที่9ทำไมเราว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าต้องเป็นข่าวประเสริฐมีชีวิตกาลาเทียบทที่1ข้อ8ข้อ9เรามาอ่านด้วยกันพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแท่งสาปตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไปแล้วผู้นั้นจะต้องถูกแท่งสาปโอ้พี่น้องอาจารย์เปาโลใช้คำแรงมากเพราะจริงๆแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่แช่งขัดเรามีแต่จะอวยพรใช่ไหมแต่นี่มันคนสุดขีดแล้วอ่ะคือโมโหแล้วว่าทำไมนะคนกำลังที่จะไปสวรรค์อยู่ดีๆกลับมาดึงลงนรกอาจารย์บรมประกาศเพื่อจะคนไปสวรรค์แต่คนกลุ่มนั้นมาเพื่อจะดึงคนเหล่านี้ไปหาข่าวประเสริฐอื่นซึ่งบัดปลายคือนรกไปสู่ความตายอาจารย์บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ดีๆทำไมมาประกาศข่าวประเสริฐที่มันขัดแย้งกับข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แล้วนั้นล่ะอาจารย์บรมบอกขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปโอ้โหรุนแรงมากเป็นภาษาที่ใช้แล้วมันรุนแรงอ่ะมันเป็นภาษาที่มันคือเราจะเจอในพระคัมภีร์แบบนี้ไม่กี่ครั้งแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าและเข้าใจความจริงของพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็แม้แต่เราเองหมายถึงใครแม้แต่อัครทูตที่มาประกาศเรื่องราวพระเจ้ารวมทั้งอาจารย์เปาโลนะและก็ทูตสวรรค์ที่มาประกาศเลยว่าจงนมัสการเราต่อให้ทูตสวรรค์มาเป็นตัวเป้งๆเลยนะถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านนะประสาทข่าวประเสริฐอื่นคือข่าวประเสริฐที่ไม่มีพระคริสต์อยู่ในข่าวประเสริฐนั้นเนี่ยนั่นคือข่าวประเสริฐอื่นแล้วอาจารย์บอลเราบอกว่าซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านแล้วนะก็จะต้องถูกแช่งสาปพี่น้องแช่งสาปเนี่ยอยู่ใน2ข้อนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้จะต้องถูกแช่งสาปและอันนี้ก็บอกจะต้องถูกแช่งสาปแสดงว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากที่อาจารย์บอลเองเนี่ยบอกว่าไม่ได้ละจึงเป็นเหตุทำให้อาจารย์บอลเนี่ยต้องใช้คำนี้ฉะนั้นข่าวประเสริฐที่แท้จริงจึงเป็นข่าวประเสริฐที่อะไรครับนำไปสู่สันติสุขและชีวิตแต่ข่าวประเสริฐอื่นเป็นไงนำไปสู่ความตายและพินาศถูกแท่งสาปพินาศเลยพี่น้องแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะนำมาถึงสันติสุขและชีวิตนิรันดร์อาเมน
นี่คือข่าวประเสริฐที่แท้จริงลักษณะข่าวประเสริฐที่แท้จริงของพระเจ้าคือเป็นข่าวประเสริฐที่ในพระเยซูคริสต์เป็นข่าวประเสริฐที่บริสุทธิ์เป็นข่าวประเสริฐที่เป็นทางเดียวและเป็นข่าวประเสริฐที่นำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับถ้าว่าเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นพี่น้องข่าวประเสริฐอื่นที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เราเองนั้นต้องมาตากตำการประพฤติต้องไปทำอะไรมากมายพี่น้องนั่นแสดงว่าไม่ใช่แล้วดูพระวจนะของพระเจ้า1โครินธ์บทที่6ข้อ22พี่น้องใกล้จบแล้วครับผมเห็นน้ำพี่น้องสีหน้าพี่น้องหลายคนว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะจบสักที1โครินธ์16ข้อ22ว่าไงครับถ้าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาตรวจโอ้โหอันนี้ก็อาจารย์บรมพูดคำแรงมากว่าใครก็ตามที่ไม่รักก็ขอให้ถูกแช่งสาปเลยแสดงว่าอะไรไปรักอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าแน่เลยพี่น้องผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นวรรณกรรมคริสเตียนชื่อว่าพระจอมปลอมโอ้นั่นมีคำหนึ่งมันติดใจผมมากเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะครับผมก็จำไม่ได้แต่ผมแปลได้คือว่าเป็นคำสัญญาที่ว่างเปล่าโอ้โหพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันว่างเปล่านะพี่น้องเม้นดูเหมือนมันจับต้องได้เม้นเราเห็นกับตาได้นะแต่สิ่งเหล่านี้มันว่างเปล่าคือมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นสวรรค์เรามองไม่เห็นความเชื่อเรามองไม่เห็นพระเจ้าเรามองไม่เห็นแต่อันนั้นของจริงและยั่งยืนพี่น้องที่รักเชื้อโควิดท่านมองไม่เห็นแต่มันทำลายชีวิตของคนไปมากมายโลกของเรามีทั้งโลกมิติฝ่ายวิญญาณและโลกที่เป็นเราสัมผัสได้ในกายภาพแต่สิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือโลกฝ่ายวิญญาณความเชื่อเป็นสะพานที่ทำให้เราสามารถดึงมรดกในฝ่ายวิญญาณของเราเกิดขึ้นเป็นจริงได้แต่สิ่งที่เราเห็นกับตาไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจำเริญขึ้นในพระเจ้าได้และสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราจึงไม่ควรจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นลูกเคารพในชีวิตของเรา อย่าให้การงานเป็นลูกเคารพเราอย่าให้ความสำเร็จเป็นลูกเคารพของเราคำว่าลูกเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายว่าโอ้โหต้องปั้นออกมาเป็นรูปท่านั่งปางนั้นปางนี้ปางห้ามญาติปางนั่งขัดสมาธิไม่ใช่แต่ลูกเคารพในที่นี้นั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นอะไรก็ตามที่เราเองนั้นขาดไม่ได้ต้องพึ่งพาและเราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้านั่นคือรูปเคารพในชีวิตเราล่ะฟังดีๆนะครับรูปเคารพในตอนนี้นั้นก็คือไม่ว่าใครไม่ว่าสิ่งใดไม่ว่าอะไรที่เราให้ความสำคัญมากกว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั่นคือรูปเคารพในชีวิตของเราล่ะและรูปเคารพไม่ได้นำมาซึ่งชีวิตและสันติสุขแต่มันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือความตายไปสู่ความพินาศประการที่4ประการสุดท้ายลักษณะข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าข่าวประเสริฐ
ที่มีพระเยซูที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มในการไถ่เพื่อมนุษย์นั้นมาจากพระเจ้าและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราเองนั้นต้องประกาศออกไปถ้าเราเองนั้นไม่ชอบพระคุณพระเจ้าแสดงว่าเรากำลังอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าถ้าเราเองนั้นไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้าแสดงว่าเราขัดแย้งกับพระเจ้าละเพราะพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่านั่นคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงและพระคุณเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะพึ่งตนเองเพื่อไปสวรรค์ได้แต่เราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะไปสวรรค์และเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นในด้วยและมีชัยชนะในโลกนี้ด้วยและมีความสำเร็จในโลกนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องตระหนักในความจริงของพระเจ้าอย่าให้เราเองรู้สึกว่าเราเองนั้นต้องไปพึ่งธรรมบัญญัติหรือการประพฤติของตนเองนั่นคือความจริงและเป็นรูปเคารพของตนเองรูปเคารพของเราคือเราต้องการพึ่งเอาตัวเองไม่พระเจ้าพระคุณพึ่งพระเจ้าแต่พึ่งตนเองคือธรรมบัญญัติและธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้เราเองนั้นที่จะมีเสรีภาพธรรมบัญญัติจะทำให้เราเองนั้นหมดแรงเพราะไม่มีมนุษย์คนใดทำได้ไม่ใช่ว่าเราทำได้เพราะพระเจ้าเองต้องการให้เรารู้ว่าที่พระเจ้าอนุญาตให้มีธรรมบัญญัติไว้เพื่อจะทำรู้ว่ามนุษย์ไม่สามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ต้องพึ่งหาพระคุณของพระเจ้าหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อที่สี่ว่าอย่างไรครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่สองข้อที่สี่บอกว่าอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสามแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราฮาเลลูยาพี่น้องในการแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าผมจึงไม่ได้คาดหวังครับพี่น้องจะให้ผมเป็นป๊อปปูล่าแต่ผมต้องการอยากให้พี่น้องรู้ว่าคือความจริงของพระเจ้าเราไม่ต้องการกดไลค์กดแชร์ถ้ากดได้ก็ดีถ้าไม่จำเป็นเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแต่กำลังจะบอกว่าความจริงของพระเจ้าก็คือความจริงของพระเจ้าและเราต้องรับความจริงของพระเจ้าแม้พี่น้องจะไม่ถูกใจไม่ถูกจริตของตนเองแต่นี่คือความจริงจะทำให้ชีวิตของท่านเป็นไทยจะทำให้ชีวิตของท่านมีเสรีภาพแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับใครครับกับทูตสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่กับเราคือใครเราคือลูกพระเจ้าเราคือใครเราคือผู้เชื่อเราคือใครเราคือเราคือใครเราคือพระกายของพระคริสต์มอบไว้ทำไมครับข่าวประเสริฐมอบไว้อยู่เฉยๆใช่ไหมมอบให้เราอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ครับไปดูวรรคต่อไปบอกว่าอะไรครับเราจึงประกาศไปแสดงว่าอะไรครับข่าวประเสริฐที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราถ้ามันอยู่ในชีวิตของเราแวดวงอยู่ในชีวิตของเรามันเหมือนน้ำที่ขังอยู่ในโอ่งแล้วไม่มีทางออกเลยพี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาโอ่งที่มันแบบว่าเราไม่มีทางออกให้มันน้ำที่ขังอยู่อะไรจะเกิดขึ้นยุงก็จะไปไข่
แล้วก็ยังมียุงขึ้นมาเยอะแยะมากมายน้ำนั้นที่เคยเป็นน้ำใสๆก็จะกลายเป็นน้ำขุ่นทันทีและในที่สุดก็จะมีตะไคร่เต็มไปหมดเลยที่ก้นโอ่งเช่นเดียวกันถ้าเราเองมีข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตแต่เราไม่เคยที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเลยเราไม่พูดเลยเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราไม่ประกาศเลยเราไม่เคยเป็นพยานเราไม่เคยสำแดงความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเราเลยพี่น้องมันจะกลายเป็นน้ำเน่าในชีวิตของเราข่าวประเสริฐนั้นจะไม่ได้เป็นข่าวประเสริฐที่มันจะประกาศออกไปเลยเพราะอะไรมันขังอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าไม่ได้ต้องการมันขังอยู่ในชีวิตของเราพระพรจึงไม่ได้ขังไว้เพื่อจะเป็นพระพรส่วนของเราแต่แจกจ่ายออกไปแบ่งปันออกไปนะครับขยายออกไปให้ออกไปเอเมนไหมครับต้องขยายออกไปพี่น้องเมล็ดพันธุ์พืชที่เรามีอยู่ในมือนะพี่น้องถ้าเรามัดไว้สมมติเม็ดผักชีเอาซื้อมาอยู่ในซองเราไม่เคยเอาไปปลูกเลยเก็บไว้ในซองอย่างเดียวมันมีเวลา expire ครับ expire ก็คืออะไรครับมันหมดอายุและมันจะไม่เกิดต้นใหม่แต่เมล็ดผักชีนั้นเราซื้อมาหลังจากนั้นเราเตรียมแล้วเราก็เม็ดผักชีไปโรยมันจะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันถ้ามันถูกแพ็คอยู่ในชีวิตของเราและเราไม่แบ่งปันไปเลยมันจะไม่เกิดใหม่เลยเราจึงจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปและการประกาศไม่ต้องกลัวเพราะคนจะเชื่อเป็นฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐไม่ได้ความสามารถในการพูดสมัยก่อนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมก็กังวลเหมือนกันนะโอ้เนี่ยเราจะพูดถูกพูดผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยศาสนศาสตร์ของเราก็ยังไม่เต็มที่เลยพี่น้องพอเดินกับพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นว่าพระคำของพระเจ้าบอกชัดเจนบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้านะไม่ใช่ตัวเราเองนะพี่น้องถ้าว่าเราตัวเราเองเราพาคนเชื่อพระเจ้าโอ้เนี่ยฉันพาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะมากไปเลยมันเกิดความพราวความพราวคืออะไรความจริงไงครับมันเป็นความจริงโอ้ฉันเป็นมือนำวิญญาณเลยเนี่ยพี่น้องแต่วันหนึ่งท่านจะต้องรู้ว่าไม่ใช่ความสามารถของท่านเองแต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องดูอีกข้อหนึ่งข้อเกือบสุดท้ายแล้วโรมบทที่1ข้อ16ข้อนี้ชัดเจนมาก1 2 3เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกต่างชาติด้วยฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าเรามีความละอายขอพระเจ้าให้เราเองรู้ว่าลูกเป็นลูกพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวไม่ได้จิตที่ละอายให้ลูกแต่พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับลูกประทานความกล้าหาญกับลูกเอเมนไหมครับประกาศออกไปเพื่อให้คนได้รู้จักว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาเอเมนไหมครับอย่าให้เราเขินอายอย่าให้เราเองนั้นไม่กล้าที่จะพูดตรงไปเลยพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์พระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งฤทธานุภาพเอเมนไหมครับแล้วเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและคนนั้นที่เขากำลังแสวงหาคำตอบเขากำลังรอคอยคำตอบเขาไม่รู้จะทางออกยังไงเขาจะมีพระเจ้าเป็นผู้เปิดประตูทางออกให้กับเขาขอบพระคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อความสามารถของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะข้อนี้อ๋ออะไรนะพอฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วไปไงเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ
แสดงเมื่อเราพูดออกไปแล้วพอมีคนเชื่อรับความรอดโอ้โหแค่เขาเชื่อด้วยใจและรับออกมาด้วยปากว่าเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและพระเยซูไถ่บาปเขาเขาเป็นคนบาปเขาต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าเขารอดเลยอ่ะพี่น้องมันเรียบง่ายมันเจ๋งเป้งเลยมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยมันยอดเยี่ยมมากนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องตระหนักสำคัญว่าพระเจ้ามอบกำลังมอบชัยชนะมอบฤทธิ์เดชให้กับเราแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้เราพ่ายแพ้แต่พระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะและพระเจ้าต้องการให้เรามีความกล้าหาญและรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้นั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองไหมครับพวกยิวก่อนหมายว่าอิสราเอลเนี่ยได้รับข่าวประเสริฐก่อนเราแต่อิสราเอลพลาดไปครับอิสราเอลรอต่อไปว่าพระมาสิหาจะมาแต่เขาลืมไปว่าพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นมาแล้วความรอดนี้ก็เลยไปถึงคนต่างชาติและคนต่างชาติคือใครก็คือเราด้วยเพราะเราเองนั้นไม่ได้เป็นอิสราเอลในฝ่ายกายภาพแต่เราเป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและเราเป็นคนที่ได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าเกิดวันนี้นะเขาให้เรารอดโดยธรรมบัญญัติโอ้โหตายเลยพี่น้องผมก็ทำไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ความรอดมีไว้สำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ใช้ความเชื่อฮาเลลูยาข้อสุดท้ายครับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่7เอเฟซัสบทที่3ข้อที่7เราอ่านด้วยกันครับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่7เจอมั้ยขึ้นมั้ยครับ1 2 3ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณากรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระองค์โอ้โหพี่น้องข้อนี้ชัดมากเลยพี่น้องดูดีๆนะครับถ้าพี่น้องสับสนอยู่พี่น้องดูข้อนี้ดีๆพระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าหมายถึงอาจารย์เปาโลและกับตัวชีวิตของเราทุกคนด้วยพระคำของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับอาจารย์เปาโลหรือผู้เชื่อในสมัยนั้นเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับเราทุกคนเองนะครับข้าพเจ้าได้รับการอะไรครับแต่งตั้งตีตาประทับเลยเหมือนเอกสารนะครับสำคัญเช่นสมมติว่าของโรงเรียนใช่ไหมครับเวลาเราจะประกาศของโรงเรียนพี่น้องต้องมีตาประทับของโรงเรียนอันนี้หมายว่าอันเนี้ยถูกแต่งตั้งละเหมือนเราจะแต่งตั้งบุคลากรเหมือนครูใช่ไหมก็ต้องแต่งตั้งถ้าไม่แต่งตั้งก็เป็นครูที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในภาษาทางการนะครับแต่งตั้งให้เป็นอะไรครับพันธกรแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าพันธกรก็คืออะไรบุคคลผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าใครที่เอาไปตั้งชื่อลูกชายได้นะครับพันธกรแต่พันธสัญญาเนี่ยผมจองไปแล้วผมจองแล้วพันธสัญญาฉะนั้นถ้าใครสนใจคำนี้น่าสนใจพันธกรเป็นชื่อที่ดีนะครับดีกว่าชื่อหลายๆชื่อในที่เรารู้จักนะพี่น้องเอาชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละมันสุดยอดแล้วพี่น้องรู้ไหมชื่อพันธสัญญาเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยนะอย่างโรงเรียนของลูกชายสมัยเรียนมัธยมปลายบอกว่าชื่อเธอเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยมันทำไมไม่เหมือนคนอื่นเลยพันธสัญญาโอ้ขนาดไปที่ที่ว่าการอำเภอเขาก็ยังงงพันธสัญญาคิดออกได้ยังไงที่ไหนได้ไม่ได้คิดหรอกครับมันอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วเอเมนไหมครับพันธกรแห่งข่าวประเสริฐใช่ไหมเป็นพันธกรคือคนที่มีพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเรื่องอะไรข่าวประเสริฐก็คือเรื่องพระเยซูที่มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนเพื่อประกาศออกไปตามพระคุณเห็นไหมอย่างเงี้ยพระคุณอีกแล้วพี่น้องผมถึงจะบอกว่าพี่น้องไม่ชอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องมันมีหมดเลยในพระคัมภีร์จะเอาพระคัมภีร์เล่มไหนพี่น้องตั้งแต่สมัยเดิมพระเจ้าไถ่อิสราเอลออกมาก็โดยพระคุณพระเจ้าทั้งนั้นถ้าเอาอิสราเอลด้วยมือของตัวเองได้ไหมไม่มีทางครับคุณจะออกมาจากอียิปต์ยังไงล่ะไม่มีหมายสำคัญคุณจะออกมาได้ไหมผมว่ายังไม่ทันออกจากประตูบ้านทหารฟาโรห์ก็มาจับแล้วแต่นี่พอมาเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยแหวกทะเลแดงว้าวแล้วเลี้ยงดูในถิ่นทุรกันดารอีก40ปีตอนนั้นไม่มีโลตัสตอนนั้นไม่มีแมคโครตอนนั้นไม่มีบิ๊กซีแต่พระเจ้าเลี้ยงคน3ล้านคนด้วยมานาและอาหารที่พระเจ้าเตรียมไว้คือนกคุ้มโอ้โห40ปีแล้วเสื้อผ้าเขาไม่เคยไปซื้อ Lazada แต่เสื้อผ้าชุดนั้นอยู่ได้ตลอด40ปีว้าวมันอัศจรรย์มากเลยมันเหนือธรรมชาติพี่น้องเราเนี่ยยังซื้อเสื้อผ้าเกือบทุกปีใช่ไหมยิ่งคนไหนที่กินข้าวแล้วก็อุดมสมบูรณ์ขยายออกขยายออกจากเอว28เป็น36เป็น48มันก็ขยายออกก็ต้องซื้อใช่ไหมแต่พี่น้องอิสราเอลไม่ซื้อเลยอ่ะว้าวอยู่ในจิตวิญญาณพระเจ้ายังเลี้ยงดูเขาเอเมนไหมครับแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าจะเมินเฉยจากเราเหรอครับไม่มีทางครับไม่มีทางไม่มีทางถ้าพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้ารักมากเลยพระเจ้ายังยอมให้กับเราแล้วอะไรที่พระเจ้าจะห่วงไว้เจ้าเราไม่มีไม่มีอีกแล้วผมถึงบอกไม่มีทางพระเจ้าจะดูแลเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพระคุณของพระเจ้าความหมายพระคุณอยู่ในข้อนี้เลยครับพระคุณคือของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่กำลังมนุษย์ไม่ใช่ความดีงามของเราไม่ใช่มีคุณสมบัติของเราไม่ใช่มีเงื่อนไขของเราแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้เป็นพระเจ้ามีความสามารถที่จะไม่ใช่ความสามารถของเราทั้งสิ้นเลยถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเอาความสามารถของเราไปสวรรค์เป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เราเชื่อพระเยซูเราไปได้โอ้ว้าวขอบคุณพระเจ้าซึ่งโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์องค์พี่น้องอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นฟาริสีเลยนะพี่น้องแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่สนใจเลยสิ่งที่อาจารย์เปาโลเคยยึดถือมาสิ่งเหล่านั้นเป็นอยากเยื่อหมดเลยอาจารย์เปาโลเป็นศิษย์กามาลีเอลอาจารย์อันดับหนึ่งในสมัยนั้นอาจารย์เปาโลก้าวหน้ากว่าทุกคนในรุ่นเดียวกันเป็นคนที่ข่มเหงคริสตจักรเป็นคนที่ทำร้ายคริสตจักรเป็นคนจับคริสตจักรหรือคนที่เชื่อนั้นไปติดคุกเลยแล้วเสื้อผ้าของสเตเฟนที่เอาหินคว้างนั้นเปาโลเป็นคนยืนเฝ้าแล้วเปาโลบอกว่าเลยข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอยากเยื่อแต่ข้าพเจ้าถือว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องนั่นเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่าอย่าเลยอย่าการที่เราจะพึ่งกำลังตัวเองพึ่งพระเจ้าพึ่งพระคุณพระเจ้า Amen. และนี่คือข่าวประเสริฐของ Amen. พระเจ้าไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีกแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกัน